ไข่น่ากินมากแม่เมื่อกี้ไม่เห็นตอนใส่ไข่แม่ไม่ทันนะเนี่ยใส่ไข่ไปนะนี่เมนูอะไรเอ่ยผัดไทยไข่ค่ะผัดไทยไข่ธรรมดา3จานเลยนะนี่ครับผัดไทยใส่ไข่นะฮะนี่ครับนี่ถ้าคนเยอะๆนี่3เตาแล้วป่ะ2เตาอ๋อผัดแค่2เตาเป็นน้ำซุปนะสบายมากอ๋อนี่ก็ผัดกันเรื่อยๆนะแบบนี้นะฮะนี่ครับอันนี้เป็นน้ำซุปใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็ใช้กันผัดเตาถ่านอ๋ออันนี้เส้นวุ้นเส้นนี่วุ้นเส้นจ้าวุ้นเส้นมันมีเส้นจันด้วยใช่ไหมมีวุ้นเส้นอ๋อนี่คือเส้นจันอันนี้คือวุ้นเส้นนี่คือเส้นจันเส้นจันวุ้นเส้นอันนี้จะมีแบบเทคเอาเวย์กลับบ้านด้วยแล้วก็นั่งทานที่ร้านได้ด้วยนะนี่ใส่น้ำเข้าไปอู้ไม่ทันนี่ใส่ไข่ใส่ไข่ใส่ไข่คุณเส้นอันนี้จานหรือสองจานสองจานอันนี้คือสองจานนะครับปับปับนี่ขยับด้วยนี่เตาถ่านนะครับเตาถ่านเลยการผัดเตาถ่านมันจะหอมนะไฟก็ถือว่าสม่ำเสมอไม่ต้องเร่งมากนะนี่ครับผัดไทยนะน้ำปรุงไว้แล้วนะดูไฟครับดูไฟครับความร้อนของเตาถ่านนะฮะโอ้โหแดงโล่เลยนะฮะแรงมากนี่คือสั่งกลับบ้านนะเขาจะลองด้วยใบตองนะครับใบตองกล้วยจะมันจะสวยนะฮะมาใส่จานหนึ่งใส่กล่องหนึ่งโต๊ะเดียวกันปูนเส้นที่ป้าใส่จานมาอีกแล้วมาอีกแล้วอันนี้เส้นวุ้นเส้นอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับแจ้งนิดนึงครับวุ้นเส้นนะครับวุ้นเส้นไข่45ค่ะ45บาทถ้าวุ้นเส้นไข่ธรรมดาถ้าไม่มีกุ้งเนาะนะครับ45บาทวุ้นเส้นไข่นะโอ้โหจานนี้นี่กำลังกินเลยนะไม่มากไม่น้อยกำลังกินนะครับโอ้มีวุ้นเส้นไข่วุ้นเส้นไข่นะวุ้นเส้นไข่ครับนี่
ที่ขายดีที่สุดของร้านนี้ก็คือผัดไทยแล้วก็ผักกะเพรานะฮะครับมาถึงหน้าร้านแล้วจะมีการผัดโชว์ด้านหน้าเลยนะนี่ครับโอ้โหนี่เป็นเชฟนะหรือว่าแม่ครัวนี่ครับมาผัดโชว์หน้าร้านตรงนี้เลยนี่ครับอันนี้เมนูอะไรครับผัดไทยนะครับอ๋อเป็นผัดไทยนะครับเขาจะไม่ใช้เส้นเยอะมากนะในหนึ่งจานนะฮะก็เป็นการผัดด้วยน้ำมันหรือน้ำเปล่าครับน้ำมันก่อนแล้วก็ใส่น้ำหอมน้ำมันแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปนี่โอ้ยหอมนะใส่หัวหอมเข้าไปด้วยนะนี่เป็นกระเพาะเตาถ่านจริงดูถ่านนี่นี่คือถ่านนะฮะไม่ได้ใช้เตาแก๊สนะเป็นผัดไทยเตาถ่านเจ๊อ้วนสูตรโคตรโบราณนะครับนี่ป้ายด้านหน้าก็มีนะครับนี่ป้ายด้านหน้าร้านวันนี้เขาเรียกทุ่งสีกันนะครับนะทุ่งสีกันนะฮะแล้วก็ใส่ไข่เข้าไปโอ้ใส่ไข่ด้วยนี่มีไข่ด้วย1ฟองนี่ครับอันนี้ราคาปกติถ้าเป็นจานนี่จานเท่าไหร่ครับกี่บาทไข่ธรรมดา45ค่ะอ๋อถ้าเป็นไข่ธรรมดา45กุ้งสด65ทะเล85ทะเลนี่คือมีหมึกมีกุ้งนะครับมีหลายอย่างเป็นทะเลรวมๆนะ85นะครับเริ่มต้นที่45บาทแต่ไข่ธรรมดานะครับนี่หอมมากเลยกระทะสะอาดสะอาดนะร้านนี้ผัดไทยไทยแลนด์ดอนเมืองเนียรีดอนเมืองแอร์พอร์ตนะไทยแลนด์โอ้ดูครับเตาถ่านกำลังร้อนเลยนี่แล้วก็ใส่น้ำปรุงรสเข้าไปแล้วก็ผัดโอ้วันนี้แบบสูตรไฟลุกว่ะแบบกระเพราไฟลุกอ่ะแบบปู๊ไฟลุกฮะด้านนู้นก็จะเจียวหอมเจียวเอ้ยก็เรียกอะไรนะกากหมูค่ะอ๋อกากหมูนะเจียวใหม่ทุกวันเจียวขายทุกวันแล้วเอาน้ำมันด้วยใช่ไหมอ๋อใช้น้ำมันด้วยนะครับนี่โอ้ใส่นี่เข้าไปนี่ครับโอ้ผัดไทยไม่ขาดไม่ได้เลยนะใบอะไรเขียวๆเนี่ยคุณช่ายนะแล้วก็เสิร์ฟด้วยไอ้อะไรนะเรียกถั่วงอกกับถั่วป่นแล้วนี่มีไหมอะไรนะที่มันหัวปลีอ่ะหัวปลีอ่ะหัวปลีตอนจัดการค่ะอ๋อหัวปลีนี่คือหลักๆเลยนะหัวปลีเนี่ยนี่ครับโอ้โหดูเตาร้อนมากเลยร้อนเลยครับร้อนๆเลยนี่หน้าร้านจะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่อ๋อนี่เสร็จแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วนะเสิร์ฟใส่จานนะฮะนี่ครับอันนี้ก็ขึ้นชื่อนะขึ้นชื่อนะครับกินกับผัดไทยอร่อยใช่ไหมนี่อ่ะกินกับผัดไทยอร่อยนะครับเขาเรียกว่ากากหมูเจียวนะเนี่ยครับทุกวันค่ะสดใหม่เจียวทุกวันสดใหม่นะครับแล้วน้ำมันก็ไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยแล้วก็ไอ้นี่ก็ขายเนาะนะครับโอ้นี่คือหน้าตาผัดไทยของทางร้านนะครับเขาจะตกแต่งจานนิดนึงเนาะเป็นกุ้งสดนะฮะกุ้งสดแล้วก็เสิร์ฟด้วยหัวปลีแล้วก็นี่ใบนี่สุดยอดเลยใบนี่กุ้งช่ายครับนี่ครับนี่น่ากินมากไทยเตาถ่านนะฮะอันนี้น่าจะราคาอันละเท่าไหร่ครับเนี่ยปกติ65บาทนะ45เหรอ65อันนี้65นะ65ครับเดี๋ยวเราไปดูผัดกะเพราต่อเลยนะครับนี่ครับกะเพราเนื้อครับนี่ครับร้านผัดไทยเต้าถ่านเจ๊อ้วนนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแค่ผัดไทยนะเขาจะมีอะไรที่เด็ดๆก็คือผัดกะเพรานั่นเองครับโอ้โหไม่ทราบว่ากะเพราไฟลุกหรือเปล่าเจ้านี้นะฮะไม่ลุกนะอ๋อเห็นเจ้าอื่นเขาผัดกะเพราไฟลุกกันนะฮะนี่ครับ
าเดินทำไข่เจียวก่อนเลยนี่ไข่เจียวนะครับไข่เจียวไข่เจียวเป็นอาหารที่กินง่ายนะฮะเป็นอาหารที่ทำง่ายกินง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้เทคนิคอาจจะไม่ง่ายนะครับถ้าเกิดเทคนิคการทำเนี่ยนี่ฮะนี่ทอดไข่ก็ต้องแบบไฟแรงๆนะมันจะได้กรอบนอกนุ่มในนะเป็นลาวานะเป็นลาวานะฮะนี่แล้วก็เอาน้ำมันทิ้งออกไปนะครับเพราะว่าในการผัดกะเพราเนี่ยไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะใช้น้ำมันนิดเดียวติดเตาขุนมากยืนหายยืนไม่ขุนเลยครับผัดกะเพราถ้าอร่อยต้องจานนะฮะต้องจานแบบทุกจานทุกถาดนะฮะนี่จะขุนนะนี่ขุนสบายอันนี้เนื้อเขาขุนได้เนื้อแบบไหนเนื้อค่ะเนื้อวัวอ๋อเนื้อวัวธรรมดาเนาะเนื้อวัวเนื้อนุ่มเลยอ๋อที่นี่เขาไม่ได้ใช้แบบการผัดแล้วเป็นแบบสับนะเขาจะใช้เป็นชิ้นนะครับกะเพราชิ้นอ๋อที่นี่แบบหมูสับด้วยกะเพราชิ้นด้วยอันนี้คือเป็นกะเพราหมูชิ้นกะเพราเนื้อชิ้นนะมาแล้วมาแล้วกะเพราเราทั้งดงเลยกะเพราไม่ทั้งดงเลยนะโอ้โหถุนไม่มีการขี้เหนียวอะไรเลยนะคะใส่แบบเต็มพิกัดเลยค่ะหมอชิ้นนี่กะเพราชิ้นนะคะไข่ดาวด้วยเด็ดที่สุดคือพริกน้ำปลาร้านนี้ค่ะอ๋อน้ำปลาเหรอพริกน้ำปลาเหรออันนี้ราคาเท่าไหร่ครับถ้าตัวไปอ๋อนี่กะเพราเนื้อ100แต่จานใหญ่นะเป็นจานใหญ่มากนะครับนี่กะเพราเจ๊กเอาถ่านเจ๊กวันนะฮะนี่ซัพเวอร์ซัพเวอร์ด้วยนะฮะนี่ครับว้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วกะเพรานะครับมากินกะเพรานะนี่ครับกะเพรากะเพราร้านเจ๊อ้วนนะครับผัดไทยเตาถ่านทุ่งสีกันดอนเมืองนะครับอยู่เขตทหารอากาศทางด้านนี้เองนะฮะเป็นกะเพราเนื้อสับไม่ใช่กะเพราเนื้อชิ้นนะกะเพราเนื้อชิ้นนะครับสับกะเพราเพียบเลยนะร้านนี้เขาบอกว่าต้องขอพี่นปาด้วยเพราะว่ามันอร่อยพี่นปาเขาแซ่บจริง